ขณะนี้ผมอยู่ที่หอประชุมโดมใหญ่นะครับของวิทยาลัยเทคนิคที่นี่จะมีการนำเอาเทียนที่เข้าขบวนแห่เมื่อวันที่9กรกฎาคมมาตั้งแสดงที่นี่จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มาร่วมชมในวันแห่เทียนเข้าได้ทราบความสุขที่มีดังลักษณะของการทำเทียนแบบโบราณก็คือการนำเอาใบตาลมาขอบเป็นต้นเทียนทำเป็นรูปพญานาคซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเทียนอีกแบบหนึ่งเป็นเทียนประเภทที่3ประเภทที่1ก็คือการแกะสลักประเภทที่2ก็คือการติดพิมพ์และประเภทที่3ก็เป็นเทียนแบบโบราณเทียนแบบโบราณเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นเทียนแบบมัดรวมก็คือเอาเทียนเล่มเล็กๆมามัดรวมกันเป็นเทียนต้นใหญ่ๆนะครับเรียกว่าเทียนมัดรวมภาพที่เห็นนี่ก็เป็นการแกะสลักเทียนต้นเทียนที่เราเห็นนี่ก็เป็นต้นเทียนของอบต.กดลาดซึ่งได้เคยไปถ่ายทำมาแล้วครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็ประกอบไปด้วยต้นเทียน9ต้นต้นตรงกลางก็จะเป็นต้นเทียนติดทอง99บาทขนาด3คนโอบข้างหน้าก็จะเป็นต้นเทียนสีดำเนินนะครับ4ต้นแล้วก็ด้านหลังก็มี4ต้นด้านหน้าก็ทำเป็นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณก็คือนารายณ์ทรงครุฑองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎลาดได้สร้างต้นเทียนนี้ขึ้นมาที่มีทองหุ้ม99บาทก็อยู่ตรงกลางแล้วก็มีต้นเทียนสีดำด้านหลังก็มีสีต้นที่ไหลทำรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการที่ก้าต้นเทียนขนาดใหญ่อำเภอวารินชำราบวัดผาสุการามแกะสลักได้สวยงามเป็นต้นเทียนขนาดใหญ่
ังของต้นเทียนประดับทางด้านท้ายของต้นเทียนตรงนี้เป็นส่วนหางของพญานาคต้นเทียนวัดบูรพาเป็นประเภทติดทิมงานยาดูความละเอียดต่างกันติดทิมต้นเทียนวัดบูรพา
วนนี้เป็นด้านท้ายของเทียนก็คือติดติดกับบูรพาตัวอย่างของภาพนี้ให้ดูต้นเทียนแบบโบราณซึ่งทำจากใบตาลนำใบตาลมาประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์ให้ยังหน้าที่นี่มีภาพพื้นเมืองจำหน่ายด้วยคืนละ250อันนี้คืนละ100อันนี้คืนละ100ค่ะอันนี้จะเป็นผ้าขาวม้าคืนละ70บาทผ้าขาวม้าคืนละ70บาทคนที่ต้องการก็มาซื้อได้ที่ที่ดูอะไรเช่นมีท่านที่สนใจทยอยมาดูเทียนได้เลยเทียนที่นี่ก็มีทั้งชนิดต้นเทียนขนาดใหญ่ประเภทแกะสลักและอีกทีถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี